สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอ้อนจะมาสอนวิธีการส่งลายปักนะคะผ่าน Wi-Fi นะคะแบบไร้สายนะคะในตัวจาก Brother NV880E นะคะโดยใช้โปรแกรม PE Design 11นะคะย้ำนะคะว่าสามารถใช้ได้กับโปรแกรม PE Design 11เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนโปรแกรม PS5 ก็สามารถส่งได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราจะส่งผ่านโปรแกรม Brother Transfer ค่ะเอาละค่ะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเปิดเครื่องค่ะหลังจากเปิดเครื่องหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราจิ้มไปที่หน้าจอ1ครั้งนะคะถ้าขึ้นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะแปลว่าเขาแจ้งว่าเข็มไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางค่ะให้เราไปที่ปุ่มกดที่เป็นสัญลักษณ์รูปเข็มจิ้มไป1ครั้งนะคะหน้าจอจะปรากฏขึ้นแบบนี้ให้กดโอเคค่ะสะดึงจะเคลื่อนมาสู่ตำแหน่งพร้อมทำงานนะคะตัว NV880E เป็นตัวล่าสุดจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะคะสังเกตที่หน้าจอนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi แบบนี้ค่ะจาก Brother ตั้งแต่ 880E NV330E PR680E และ PR1055X นะคะตัวใหม่นะคะ PR1 จะมี Wi-Fi เชื่อมต่อค่ะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะจิ้มไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi 1ครั้งค่ะจะเจอคำว่า Wireless LAN Enabled ถ้าขึ้นว่า On นะคะแปลว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่แล้วนะคะบรรทัดต่อมาที่นะคะจะมีคำว่า Wireless LAN Setup Wizard นะคะให้จิ้มที่ลูกศร1ครั้งเขาจะมาทำการเซิร์ชหาสัญญาณ Wi-Fi ของบ้านเรานะคะรอสักครู่นะคะเขาก็จะเลือกสัญญาณที่บ้านเราค่ะให้เราเลือกสัญญาณนะคะที่ใช้ที่บ้านค่ะเขาจะเข้ามาที่ Network Key Password นะคะให้เราใส่ Password เข้าไปนะคะของใครของบ้านใครบ้านมันนะคะถ้าเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษจะอยู่ข้างหน้าเลยค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ก็กดเลือกได้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัวเล็กให้มากดตรงนี้ค่ะของอ้อนนะคะจะเป็นตัวเลขนะคะให้กด password เลยนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะเขาก็จะขึ้นว่า apply setting นะคะพอเขา connect the wireless LAN แล้วนะคะให้เรากดโอเคค่ะจะสังเกตว่าตอนแรกจะไม่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะแต่พอเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วสัญลักษณ์มันจะเป็นสีฟ้าค่ะมันมีประโยชน์ยังไงนะคะก็คือเราสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Brother Transfer นะคะถ้าใครไม่มีโปรแกรม PE Design 11ก็สามารถส่งไฟล์นะคะปล่อยมาจากคอมพิวเตอร์ได้แต่หากใครมี PES5 ของ PinShop นะคะก็สามารถส่งผ่านโปรแกรม Brother Transfer ให้เชื่อมต่อกันได้ค่ะจะสังเกตเห็นเครื่องหมายตกใจนะคะคือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเครื่องหมายตกใจค่ะถ้าขึ้นเครื่องหมายตกใจนะคะเขาจะฟ้องให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะของคอมพิวเตอร์เราต้องไปทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะคะการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวจักรปัก NV880E นะคะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Brother Thailand นะคะเข้าไปเซิร์ชหาคำว่า Brother Thailand ค่ะอ
ากนั้นนะคะให้เข้าไปที่หน้าแรกของ Brother Thailand เลยนะคะจากนั้นไปที่ปุ่มส่วนช่วยเหลือและดาวน์โหลดจะอยู่ด้านบนค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเจอคำว่าจักปักคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะจะเจอภาพตัวจักร Brother NV880E นะคะจะเจอหน้าที่มีคำว่าสนับสนุนสำหรับ Inno is NV880E ให้ไปที่ดาวน์โหลดและไดรเวอร์นะคะตัวนี้เขาจะรันอัตโนมัตินะคะกดตกลงค่ะจะเห็นว่าเฟิร์มแวร์เขาขึ้นฟ้องมาตรงนี้นะคะกดที่ซอฟต์แวร์การอัปเดตค่ะเขาจะบอกว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยชื่ออะไรขนาดเท่าไหร่นะคะพอเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอข้อตกลงต่างๆกฎหมายนะคะให้กดยอมรับไปนะคะจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดค่ะให้เลือกตำแหน่งที่เราจะดาวน์โหลดไว้นะคะว่าเราจะดาวน์โหลดไว้ที่ไหนค่ะถ้าคอมพิวเตอร์ของใครนะคะไม่ขึ้นให้เลือกว่าเอาไปไว้ไหนนะคะส่วนมากมันจะไปอยู่ที่ตรงที่คำว่าดาวน์โหลดค่ะจากนั้นนะคะให้กดเซฟ1ครั้งไปดูที่มุมขวาบนนะคะเขาจะบอกว่าเราเซฟไว้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อ้อมเซฟไว้ที่หน้าจอก่อนนะคะที่เดสก์ท็อปค่ะเราจะทำการเซฟลงไปในแฟลชไดรฟ์นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเซฟลงแฟลชไดรฟ์ไปเลยก็ได้นะคะพอเซฟลงแฟลชไดรฟ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูต่อกันที่ตัวเครื่องจักร NV880E กันต่อค่ะตอนนี้เขากำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลงแฟลชไดรฟ์ให้เรานะคะเราจะนำเข้าสู่ตัวจักร NV880E ที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะสำหรับตัวแฟลชไดรฟ์นะคะไม่ต้องมีข้อมูลเยอะนะคะ32จิกทั่วไปนะคะใช้ได้เลยค่ะเสียบเข้าไปนะคะที่ช่อง USB ค่ะข้างตัวจักรย้ำอีกครั้งนะคะที่เขาขึ้นเครื่องหมายตกใจจิ้มเข้าไปดูเขาว่าเขาเตือนบอกว่าอะไรนะคะก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าเวอร์ชั่นที่ต้องอัปเดตตอนนี้จะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ 1.71 ค่ะสาเหตุที่เครื่องนี้ขึ้นเครื่องหมายตกใจก็เพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตเป็น 1.71 นะคะก็กดโอเคไปค่ะเราจะเช็คได้จากตรงไหนนะคะให้เราไปตั้งค่าจักรนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปกระดาษพับมุมนะคะไปที่หน้าจอตัวจักรค่ะเลื่อนไปที่หน้าสุดท้ายนะคะที่เป็น7/10ค่ะจะมีเวอร์ชั่นของจักรบอกนะคะว่ายังเป็น 1.03 ค่ะซึ่งตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดจะต้องเป็น 1.71 นะคะก็กดโอเคไปค่ะเพื่อเตรียมพร้อมในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะให้กดปิดตัวจักรก่อนนะคะใช้มือข้างซ้ายกดปุ่มรูปตีนผีค้างไว้นะคะแล้วใช้มือด้านขวานะคะกดเปิดค่ะ
ปิดตัวจักรนะคะระหว่างกดเปิดเนี่ยมือเรายังค้างอยู่ที่รูปตีนผีอยู่นะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้กดโหลดไป1ครั้งค่ะระหว่างกดโหลดนะคะอย่าให้เครื่องดับค่ะเขาบอกว่ากำลังมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะตอนที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยควรที่จะดูสภาพของฟ้าดินด้วยนะคะว่าขณะนั้นฝนตกมีท่าทางว่าไฟจะดับหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าไฟดับขึ้นมาในตอนขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการอัปเดตที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ Brother NV880E เนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะที่มี Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อจากตัวคอมพิวเตอร์นะคะส่งไลน์มาที่ตัวจักรได้เลยนะคะต่อมาก็จะมีตัว 330E ค่ะก็รอสักนิดนึงนะคะไม่น่าจะเกิน2นาทีค่ะตัว Brother 880E นะคะก็จะมี LED pointer นะคะก็จะสามารถทำให้การปักเมื่อต่อลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสะดวกมากขึ้นนะคะตอนนี้เราก็รอนะคะตามความเป็นจริงเลยนะคะว่ารอยาวนานแค่ไหนนะคะแต่รอไม่นานค่ะขอแค่ไฟไม่ดับก็พอนะคะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะว่าด้านบนนะคะจะมี QR code อยู่นะคะ QR code ตัวนี้จะเป็นคู่มือนะคะที่มีไว้สำหรับแนะนำการใช้งานนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะสามารถใช้มือถือนะคะสแกนดูได้นะคะตอนนี้ก็ 72% แล้วนะคะรออีกสักครู่นะคะถ้าใครยังไม่เคยสังเกตเครื่องตัวเองนะคะว่ามี QR code ตรงไหนนะคะก็ขึ้นไปดูตรงด้านบนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีตรงนี้นะคะ QR code ตรงนั้นสามารถสแกนดูได้เลยค่ะแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะรออีกสักครู่นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะการอัปเดตเฟิร์มแวร์ค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะอัปเดต complete แล้วนะคะแปลว่าการอัปเดตประสบความสำเร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการปิดเครื่องค่ะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเพียงเท่านี้นะคะเครื่องหมายตกใจที่เราเห็นตรงเครื่องหมาย Wi-Fi ก็จะหายไปแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเขาแค่บอกว่าแค่สะดุ้งก็จะเคลื่อนเฉยๆนะคะไปดูที่ตรง Wi-Fi ที่มีเครื่องหมายตกใจเมื่อกี้นะคะก็จะไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำการสอนการนำตัวไลน์นะคะในโปรแกรม P-Design นะคะเข้าสู่ตัวจักรกันค่ะว่าทำยังไงนะคะแล้วต่อด้วยโปรแกรมของ PES5 ของ PinShop ค่ะขั้นตอนแรกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อตัวจักรเข้ากับโปรแกรม P-Design 11นะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะเปิดโปรแกรม P-Design 11ขึ้นมานะคะจากจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านแล้วนะคะ
ไปที่รูปดอกไม้ตรงมุมซ้ายบนนะคะจากนั้นก็ไปที่คำว่า option ค่ะคลิกไปที่คำว่า window option นะคะขึ้นมาค่ะก็จะมีคำว่า window option ขึ้นมานะคะให้ไปที่คำว่า machine setting นะคะหน้านี้นะคะยังไม่เคยทำการเชื่อมต่อจากนั้นให้กด add เข้าไปค่ะโปรแกรมจะเซิร์ชหาตัวจักรนะคะที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านเราอยู่นะคะรอสักครู่นะคะ Wi-Fi จะสามารถเชื่อมต่อได้กับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 2.4 หรือว่า5นะคะถ้าตัวจักรเชื่อมต่อกับตัวไหนนะคะตัวจักรก็ควรจะตัวคอมพิวเตอร์นะคะก็ควรจะเชื่อมต่อกับตัวนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นตอนนี้อ้อนเชื่อมต่อกับ 2.4 ก็ให้ไปเปลี่ยนตรงคอมพิวเตอร์เราให้เป็น 2.4 ให้ตรงกันกับตัวจักรนะคะเขาก็จะเซ็นหาแล้วนะคะกด add อีกครั้งนะคะอันนี้อ้อนกำลังเปลี่ยนเป็น 2.4 นะคะตอนนี้ก็กด add อีกครั้งนะคะตัวจักรจะชื่ออะไรก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะตั้งมาจากโรงงานนะคะชื่อนี้ค่ะจะเห็นว่าชื่อเข้ามาแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะจากนั้นเปิดไฟล์ที่ต้องการที่จะส่งเข้าตัวจักรขึ้นมาค่ะพอเปิดแล้วนะคะให้กดเซนด์นะคะที่มุมขวาบนค่ะไปที่คำว่า Network Machine นะคะแล้วเลือกไปที่ตัวจักรที่เราต้องการส่งไปค่ะคลิกเข้าไป1ครั้งนะคะก็จะขึ้นคำว่าส่งไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะแปลว่าสำเร็จแล้วนะคะก็กดโอเคค่ะเมื่อส่งตัวไฟล์เข้ามาที่ตัวจักรนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดไปที่รูปกระเป๋าค่ะแล้วจะมีรูป Wi-Fi โผล่ขึ้นมานะคะพอกดเข้าไปที่รูป Wi-Fi นะคะที่เราส่งมาจากโปรแกรม PED Design 11ในคอมพิวเตอร์ออนนะคะจิ้มไปที่ไฟล์ก็จะนำมาใช้ได้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะการใช้ผ่าน Wi-Fi นะคะจะช่วยถนอมช่องแฟลชไดรฟ์ด้วยนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่สามารถส่งไฟล์จากนามสกุล .pes นะคะเข้าไปในตัวจักรของ Browser ได้นะคะก็คือ Browser Data Transfer นะคะก็ทำการเสิร์ชหาก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อนจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description box ให้นะคะเมื่อคลิกมาแล้วนะคะเขาก็จะมีการอธิบายว่าตัวจักรตัวไหนนะคะใช้ได้บ้างที่รับรองการใช้ Wi-Fi ค่ะการใช้งานและการลิงก์ดาวน์โหลดค่ะให้ทำการกดคลิกดาวน์โหลดที่แถบสีฟ้าตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้กดตกลงนะคะกดตกลงยอมรับไปเลยนะคะอันนี้ออนเซฟไว้ในหน้าเดสก์ท็อปค่ะจะขึ้นมาแบบนี้นะคะทำการติดตั้ง
ลิกที่โปรแกรมที่เราไว้หน้าเดสก์ท็อปนะคะแล้วกด yes ค่ะเลือกแล้วกด yes ไปนะคะกดเลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็กดโอเคยอมรับนะคะแล้วจึงจะสามารถกด next ได้นะคะทำการกด install แล้วก็กด finish ค่ะกด install ไปนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะใช้คู่กับโปรแกรม PS5 ค่ะโดยใช้ตัวโปรแกรมของ Brother Design Data Transfer นะคะควบคู่กันกับ PS5 ค่ะดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นจะทำการเชื่อมต่อตัวโปรแกรมกับตัวจักรก่อนนะคะก็ให้เลือกคลิกตัวจักรนะคะมันก็จะขึ้นมาตัวเดียวนั่นแหละค่ะไปที่จากนั้นไปที่มุมซ้ายมือนะคะจะขึ้นว่า Network Machine Setting นะคะคลิก1ครั้งค่ะแอดเข้าไปนะคะจากนั้นเลือกจากที่ต้องการค่ะแล้วก็กดโอเคตัวจักรจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะตัวโปรแกรมจะแถมไลน์มาในไลบรารีนะคะส่วนด้านซ้ายจะเป็นที่เก็บไฟล์ปักของเราค่ะซึ่งเป็นนามสกุล .pes นะคะการใช้งานร่วมกับโปรแกรม PS5 นะคะย่อตัวโปรแกรมลงมาก่อนนะคะจากนั้นเปิดโปรแกรม PS5 นะคะเลือกไฟล์ที่ต้องการจะใช้งานนะคะพอเลือกได้แล้วนะคะก็ไปที่ Export ค่ะทำการ Export PES ค่ะเลือกที่อยู่ของไฟล์นะคะอ้อนเลือกให้ไปอยู่ที่หน้าจอค่ะจากนั้นนะคะไปเปิดโปรแกรม Brother Design Database Transfer ขึ้นมานะคะแล้วไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้ก็จะเป็นไฟล์นามสกุล .pes นะคะที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะคะอันนี้จะเป็นพวกไฟล์ PES นะคะที่ออนเซฟไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปค่ะคลิกที่ไลน์ที่ต้องการเลือกนะคะแล้วกดที่ลูกศรชี้ลงค่ะเป็นการเตรียมการส่งนะคะอันนี้เป็นการเตรียมการส่งเฉยๆนะคะยังไม่ได้ส่งไปที่จักรนะคะจะโหลดมากี่อันกี่ไลน์ก็ได้นะคะพอจะส่งไปที่ตัวจักรนะคะก็เลือกอีกครั้งค่ะให้เป็นกรอบสีเข้มแล้วกดปุ่มที่เป็น transfer ไปที่ตัวจักรค่ะเขาก็จะขึ้นมานะคะบอกว่ากำลังส่งไปที่จักรจากนั้นก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะว่าส่งไปที่จักรแล้วนะคะก็กดโอเคไฟล์ก็จะส่งไปที่ตัวจักรค่ะไฟล์ที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็สามารถที่จะกดลบทิ้งได้ค่ะก็จะมีตัวคลิกที่ตัวไลน์แล้วก็กดที่
สัญลักษณ์ที่เหมือนถังขยะนะคะก็ลบทิ้งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้ตัวไฟล์ที่เราส่งไปที่ตัวจักรก็ไปอยู่ที่ตัวจักรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวจักรกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะจากที่เราส่งด้วยโปรแกรม Brother Design Data Transfer นะคะไปที่รูปกระเป๋านะคะไปที่รูป Wi-Fi ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าตัวลายมาที่จับตัวจักรแล้วนะคะถ้าในนี้เต็มก็สามารถที่จะลบได้นะคะโดยการกดที่ตัวไฟล์แล้วก็กด delete ค่ะก็จะสามารถลบไฟล์ได้แล้วนะคะเพียงแค่นี้ก็ง่ายต่อการส่งไฟล์ไปที่ตัวจักรได้โดยที่ไม่ต้องใช้แฟลชไดรฟ์นะคะก็เสร็จแล้วนะคะการส่งไฟล์เข้าไปในตัวจักร Brother NV880E นะคะโดยใช้ Wi-Fi ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถทำกันได้นะคะเพราะว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยเราจะช่วยถนอมตรงรูช่องที่ใส่แฟลชไดรฟ์ได้ค่ะไม่ให้เสียนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย